สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิบสีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีจอประจำเดือนมก,กราคม2565หรือปี2022การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันเลย คนที่เกิดปีจอนะเจออิทธิพลของไพ่หอคอยนะเข้ามาทับในตำแหน่งของตัวเองคือความวุ่นวายอ่ะมันจะเกิดขึ้นนะคะรวมถึงเรื่องของอารมณ์ร้อนต่างๆปัญหาความขัดแย้งนะคะอาจจะเข้ามาด้วยนะในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นนะคะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะระมาระวังเรื่องของปัญหาความขัดแย้งนะคะซึ่งอาจจะเข้ามานะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะและไพ่หอคอยเนี่ยคือเรื่องของเหตุกระทันหานหรือเหตุไม่คาดคิดอ่ะซึ่งก็มีโอกาสาที่จะเกิดขึ้นด้วยบางคนก็มีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของ สถานที่นะเรื่องบ้านเรื่องโรงงานเรื่องสํานักงานแบบนี้อันนี้ให้เรามาระวังในช่วงเดืนี้ให้เยอะๆหน่อยนะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่นะคะหรือว่าคนก้ชไรที่ได้เป็นผู้ชายถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่ยังส่งผลในด้านดีเพียงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาหรือความคิดที่ไม่ตรงกันบ้างหรือเกิดความราช,ช้าบางอย่างปรากฏขึ้นบ้างอันนี้ก็ให้ไปปรับกันนะคะ ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หือคนก็ได้ที่เป็นผู้หญิงยังเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหรือการเริ่มต้นอยู่นะคะซึ่งก็มองว่ายังเกิดโอกาสที่ดีนะเพียงแต่ให้เรามาระวังเรื่องของสัญญาเรื่องเงื่อนไขนะคะซึ่งก็อาจจะมีเรื่องของความล่าช้าบางอย่างเข้ามาเช่นเดียวกันในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักง,งานร้านค้านี่ให้ไปตรวจสอบนะว่าบ้านเราใกล้แบบใกล้วัดไหมนะคะหรือว่าคนไหนที่มีความคิดที่จะขยาย พื้นที่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือว่าที่สํานักงารนร้านค้านะคะ,ะค un, ก็ต้องตรวจสอบให้ดีสักนิดนึงนะคะหรือว่าเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่เรามีความคิดที่จะยกย้ายบ้านหรือมีการปรับปรุงซ่อมแซมนะคะพื้นที่ะน,นะคะก็มองว่ายัง,ย,งยังเป็นตําแหน่งที่ยังเกิดโอกาสน่นะคะหรือว่ายังถูกฉลกอยู่แต่ถ้าเดือนนี้เราไม่มีการปรับปรุงไม่มีการปรับนะคะในเรื่องของพื้นที่บ้านหรือสํานักงานร้านค้าอันนี้ยังต้องเรามาระวังนะ เพราะว่าไพ่หอคอยเนี่ยมันมันเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานที่ที่เราอยู่ะนะคะก็ให้ระมัดระวังเรื่องของฟืนไฟนหน่อยนึงนะคะแล้วก็เรื่องของขโมยขโจนนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะรวมถึงถ้าเดือนนี้มีการทําประกันบ้านที่หัวใจหรือประกันร้านค้าหรือโรงงานอันนี้ถือว่าฉกฉลกนะคะ ในตำแหน่งของญาติพี่น้องนะคะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะอาจจะมีการกลับมารวมกลุ่มกันนะคะหรือว่าได้มาเจอกันในช่วงเดือนนี้นะคะก็ถือว่ายังเข้ามาสนับสนุนกันอยู่หรือมีข่าวดีบางอย่างปรากฏขึ้นแหละนะคะในตำแหน่งของบริวารน,นะอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการทํางานนะคะหรือเรื่องเอกสารด้านการเงินนิดหนึ่งนะคะอันนี้ให้รอบคอบนะในตำแหน่งของลูกนะคะหรือหลานเนี่ย อาจจะมีปัญหาเรื่องงานหรือการเงินด้วยนะอันนี้ก็ยังต้องระมัดระวังอยู่หรือสัญญาค้าประกันต่างๆก็ต้องไปเตือนกันด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะในตำแหน่งของเพื่อนนะคะร่วมงานในช่วงนี้ถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่ดีอยู่นะอาจจะเข้ามาทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือทําให้ธุรกิจการงานนะเกิดการขยายนะหรือมีเรื่องของการโฆษณาการประชาสัมพันธ์หรือมีการนะ ขยายกลุ่มลูกค้าในช่วงเดือนนี้ด้วยนะอันนี้มองว่าดีนะคะคนที่เกิดปีจอนะก็มีความกระตือรือร้นในเรื่องของงานหรือธุรกิจนะหรือพยายามที่จะทําให้ผลงานของเต้นะคะสร้างไรายได้นะที่ดีนะคะก็ถือว่ายังเป็นความรู้สึกเกี่ยวข้องกับงานนั่นแหละนะคะไพ่ยิบสีพยากรก,รก็เตือนนิดนึงว่าอย่าพยายามเครียดมากอย่าวิตกกังวลเยอะอย่าระแวงสงสัยมาก ะะให้มีสติในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะรวมถึงความรับผิดชอบต่างๆอย่างค่อนข้างเยอะในช่วงเดืนนี้ก็ให้มีสตินั่นแหละนะคะสติแล้วก็จะทําให้เราผ่านในเรื่องของปัญหาต่างๆไปได้นะคะการทํางานในช่วงเดืนนี้นะคะก็มองว่าถึงแม้ว่าในช่วงต้นเดือนเนี่ยมันมีปัญหาบางอย่างนะซึ่งอาจจะต้องรอบคอบนะคะแต่ว่านะคะการทํางานยังเคลื่อนไหวไปสู่ในทิศทางที่ยัง เอื้อโอกาสให้กับคนที่เกิดปีจออยู่นะคะแต่เดือนนี้ยังต้องยืนอยู่บนความรอบครอบสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนการปรับเปลี่ยนบางอย่างจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันหรือการย้ยายบางอย่างอาจจะเข้ามาในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะ อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ใหญ่หรือปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารบ้างนะคะซึ่งคนที่เกิดปีจอเองอาจจะมีความวุ่นวายตรงส่วนนี้หรือยังต้องปรุงไปปรับเปลี่ยนนะหรือแก้ไขปัญหาอยู่นะคะแต่มองว่าไพ่โดยรวมแล้วนะการทํางานยังถือว่าเกิดโอกาสที่ดีในช่วงเดือนนี้นะคะโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนนี้นะถือว่าธุรกิจการงานจะยังเติบโตหรือยังก้าวหน้าอยู่นะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะอาจจะเป็นเดือนที่ต้องรอบครอบเรื่องของค่าใช้จ่ายนิดนึงนะ,ค,ะคือบางคนเนี่ยเจอไพ่หอคอยเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยนั่นแหละนะแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการขายก็ได้ขายบ้านขายร้านค้าขาย มีการขายทรัพย์ส nice 응ินบางอย่างปรากฏขึ้นนะนะคะหรืออาจจะมีการซื้อ <horas> ก็ได้ในช่วงนี้นะคะซึ่งก็มองว่าในเรื่องของการเงินหรือค่าใช้จ่ายต่างๆก็ขอให้เรามาระวังนะคะในช่วงต้นเดือนนิดนึงนะเพราะอาจจะมีค่าใช้จ่ายนะซึ่งเกิดขึ้นด้วยแม้ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อการขายนะหรือการต่อเติมการซ่อมแซมการยกย้ายต่างๆอาจจะเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะรวมถึงนะในตําแหน่งของบริวารหรือลูกหลานเนี่ยนะก็อาจจะมีปัญหาการเงินปรากฏขึ้นด้วยนะคะซึ่งคนที่เกิดปีจอเองนะคะก็ยังต้องรอบครอบอยู่แต่ถ้าเดือนนี้ มีเรื่องของการขายทรัพย์สินออกไปอันนี้มองว่าจะเกิดโอกาสนะแต่ถ้ามีเรื่องของการซื้อก็ขอให้ไปตรวจสอบในเรื่องของสิ่งที่เราจะซื้อนิดนึงว่าสถานที่ที่เราจะซื้อเนี่ยนะคะเป็นสถานที่ที่สามารถที่จะสร้างกําไรให้กับเราในอนาคตหรือเปล่า นะคะตรวจสอบให้ดีนะว,ว่าสถานที่ไปติดกับสถานที่โลกล้างไหมนะคะหรือไปติดกับสถานที่ที่แบบเป็นที่ทิ้งขยะหรือเปล่าหรือเป็นที่ตาบอดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าบางคนที่มีความคิดที่จะไปซื้อบ้านเก่าอะ่ะมาปรับปรุงใหม่แบบนี้นะคะก็อาจจะเป็นสถานการณ์แบบนี้ก็ได้นะคะก็ให้ตรวจสอบนิดนึงอ่ะนะคะก็จะส่งผลดีในอนาคตแน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนี่นะคะ ถือว่ามีคนเข้ามาคุยนะแต่ว่าเจออิทธิพลของไพ่แปดถ้วยเข้าไปนะคะก็เลยยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่สําหรับคนโสดนะคะส่วนคนที่มีคู่นะคะหรือสาม,มีภรรยานะ,ค,ะความรักความสัมพันธ์ถือว่ายังมีพื้นฐานความรักที่ดีนะคะเพียงแต่ว่าในช่วงเดือนนี้นะคะก็ต้องรอบคอบเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยเรื่องของปัญหาชีวิตรักชีวิตคู่อาจจะแยกกันอยู่หรือไม่มีเวลาให้กันเลยมีการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องเรามาระวังด้วยในเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้นะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพก็ต้องรอบคอบนะเรื่องของอุบติเหตุ นะคะเรื่องของการผ่าตัดหรือการเจ็บป่วยอย่างกระทันหันอันนี้ต้องระมาาาัดระวังไม่ควรนะเดินไปสถานที่เปลี่ยวหรือสถานที่อโคจรเพียงคนเดียวนะหรือสถานที่ที่เขาก่อสร้างอยู่อันนี้ให้รอบคอบโดยเฉพาะบางคนเนี่ยชอบไปช่วงข้ามข้ามม่ะมืด,ม,ดมืดคนเดียวนะคะที่เปรียวโลกล้างแบบนี้ให้หลีกเลี่ยงหรือว่าไปช่วงเช้ามืดมืดคนเดียวแบบนี้อันนี้ให้ระมัดระวังด้วยควรหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็นะคะในเรื่องของ ช่วงบนน่ะอาการอักเสบบริเวณช่วงบนถึงศรีรษะเลยอะ่ะอาจจะมีอุบัติเหตุตรงส่วนนี้ปรากฏขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ในตำแหน่งนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลำไส้นะคะอันนี้ก็อาจจะมีปัญหานะน,นี่ให้เรามาระวังเรื่องของความอ่อนเพลียนะคะเรื่องของในเรื่องของการติดเชื้อต่างๆภายในอาการอักเสบภายในนะ อาจจะทําให้เรื่องของน้ําเหลืองนะคะหรือของเหลวในร่างกายไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็อาจจะทําให้เกิดผิวหนังเป็นผื่นคันแพ้อักเสบด้วยในช่วงเดือนนี้การทํางานของไตนะถุงน้ําดีท่อน้ําดีกระเพาะปัสสาวะอาจจะอักเสบได้ในช่วงเดือนนี้นะคะอันนี้ก็ให้ไปดูแลสุขภาพร่างกายของติงให้เยอะๆหน่อยนะเพราะว่าเจออิทธิพลของพายหอคอยเนี่ยอันนี้ต้องเระมัาระวังเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่า ไพ่ยีีพยากรณ์น,นะคะจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมไพ่ยี่สีพยากรณ์ยังบอกว่าการทํางานเนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่ต้องจริงจังคิดที่จะทําอะไรแล้วต้องลงมือทําอย่างจริงจังเลยความคิดหรือไอเดียเนี่ยนะอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ในช่วงเดือนนี้คือไอเดียมันดีแล้วละ่ะนะแต่เหลืออย่างเดียวคือลงมือทอําอ่ะเราลงมือทําด้วยมันจะประสบความสําเร็จแน่นอนแล้วคนไหนที่มีความคิดที่จะขยายธุรกิจทางสื่อออนไลน์นะคะน,นี้มองว่าเกิดโอกาสแน่นอนนะคะ ส,ส,ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะไพ่ยีบอกว่าเงินยังมาจากงานอยู่นะคะยังเกิด,ไไดนะะร <prick> าย <ๆ S 2> ได้อยู่ในช่วงเดืนนดอน,ดนนี้นะคะรวมถึงบางคนอาจจะมีการซื้อบ้านนะหรือมีเรื่องของการขายก็ได้หรือว่าอาจจะมีสถานที่ให้เช่าแล้วทาให้เกิดรายได้ด้วยน,วนี้มองว่าไพ่ยี่สีเขาบอกว่าเงินยังดีอยู่นะยังยังเกิดโอกาสอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดแล้วนะไพ่ยีบอกมีโอกาสพบรักนะคะที่เป็นพ่อแม่แม่หรือพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาติ เข้ามาผัวพันในช่วงเดือนนี้นะคะถือว่ายังเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดโอกาสนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาย,ยังปรับความสมัมพันธ์กันได้ฉะนั้นถ้ามีปัญหาจุกจิกกวนใจอะไรเกิดขึ้นก็ขอให้หันหน้าพูดคุยกันความรักก็จะลงตัวหรือว่าคนโสดเองนะถ้ายังไม่มั่นใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ต้องหาที่ปรึกษานะคะในเรื่องของความรักด้วยหรือถามไถ่ผู้ใหญ่นิดนึงนะคะ ผู้ใหญ่ก็จะให้คำปรึกษาเป็นอย่างดีนะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะก็เรื่องของการปวดกระดูกนะคะหรือการอักเสบตามข้อต่างๆซึ่งอาจจะต้องรอบคอบในช่วงเดือนนี้เช่นเดียวกันนะคะไพ่แสงสุขก็ชี้นําในเรื่องของการทํางานว่า,าการทํางานเดือนนี้ยังส่งผลดีอยู่นะ,ะยังเกิดโอกาสนะคะแต่อาจจะเป็นเดือนที่เราต้องแบบพัฒนาจุดเด่นนะคะแล้วก็แก้ไขจุดด้อยอะ่ะ นะคะหรือเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการทํางานหรือการขยายธุรกิจด้วยนะคะซึ่งก็มองว่ายังเป็นการทํางานที่ยังเกิดโอกาสสาหรับคนที่เกิดปีจอนะคะส่วนในเรื่องของการเงินถือว่าเป็นเดือนที่จะมีโอกาสในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นนะคะแต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางปรากฏขึ้นนะคะแต่มองว่าไพ่แสงสุขว่าการเงินยังไงก็ยังเกิดโอกาสหรือ,อยังมีโชคอยู่นะ ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะอาจจะเป็นเดือนนะคะที่เรียกร้องมากจนเกินไปนะคะก็ยังต้องรอบคอบในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่นะคะแล้วก็ในเรื่องของการแบบ ใช้คําพูดนะคะอันนี้ให้ต้องระมัดระวังหน่อยหนึ่งคนโสดอาจจะเป็นช่วงแรกที่เราแบบเพิ่งเริ่มคบกันอะ่ะมันยังเป็นความสัมพันธ์ที่กําลังตัดสินใจอยู่นะคะฉะนั้นเรื่องของการศึกษาใจการเรื่องของการพูดคุยกันเนี่ยนะคะก็ต้องพยายามแบบพูดให้มันดีอ่ะนะคะอย่าใช้คําพูดที่เผ็ดร้อนจนเกินไปอะ่ะจะทําให้สูญเสียโอกาสได้หรือว่าอย่างที่พูดไปตอนต้นการเรียกร้องมากจนเกินไปอะ่ะอาจจะทําให้ดูน่าเบื่อได้ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาก็ต้องปรับความสัมพันธ์กันด้วยโดยเฉพาะบางคู่ มีความคิดที่อยากจะซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่างนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันแล้วก็ใช้คําพูดหนักๆใส่กันนะ่ะอันนี้ก็ให้เรามาระวังนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพในช่วงเดือนนี้บางคนนี่มีโอกาสตั้งครรภ์นนะหรือว่ารวมถึงน่นะคะอาจจะมีในเรื่องของอาการอักเสบนะคะ ในเรื่องของกระดูกต่างๆด้วยคืออาจจะยืนนานไปหน่อยปวดขาปวดหัวเข่าแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะฉันมองว่าสุขภาพร่างกายก็ให้ดูแลให้ดีแล้วก็โรคทางเพศสัมพันธ์อันนี้ให้ร,าาระมัดระวังด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดปีจอในแต่ละวันเป็นอย่างไรคนที่เกิดปีจอวันอาทิตย์เนี่ยเจออิทธิพลของไพ่หอคอยเข้าไปเลยความวุ่นวายหรือเหตุกะทันหันจะเกิดขึ้นแต่ว่ามันจะเป็นชุกคลาบมันจะทําให้เกิดโอกาสตามมาแน่นอนโดยเฉพาะคนที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับไพ่ใบนี้ขายประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันบ้านอยู่อาศัยเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนะคะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแบบเป็นเจ้าของตลาดแบบนี้ ะะหรือว่าทำงานในสถานที่วุ่นวายทางานในโรงพยาบาลเป็นคุณหมอนะคะเป็นแพทย์เป็นพยาบาลแบบนี้นะคะอันนี้มองว่าถูกโฉลกนะธุรกิจการงานหน้าที่จะไปเกี่ยวข้องนะกับตัวไพ่ด้วยาบางคนทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องของเป็นหน่วยกู้ชีพหน่วยกู้ภัยเป็นนักดับเพลิงแบบนี้นะคะประกันอักขีภัยแบบนี้อันนี้มองว่าถูกโฉลกหมดเลยาบางคนก็เป็นช่าง ต่อเติมบ้านที่อยู่อาศัยอย่างงี้นะคะอันนี้ก็มองว่าถูกโฉลกนะบางคนทํางานแบบเขียนแปลนบ้านแบบนี้นะคะอันนี้ก็มองว่าถูกโฉลกเหมือนกันก็มองว่ามันอาจจะมีเหตุให้วุ่นวายหรือบางคนไม่ได้ทําอาชีพนี้นะแต่ทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ที่เสียงดังๆอ่ะพวกขายเครื่องเสียงแบบนี้อันนี้ก็เกี่ยวข้องเหมือนกันนะ,ะถือว่าถูกโฉลกนะคะคน,คนที่ไม่ได้ทําอาชีพด้านนี้มันก็จะมีการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นแต่เป็นการปรับเปลี่ยนที่เกิดโอกาสนะ นะบางคนก็อาจจะไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เป็นช่วงที่เราขายกิจการออกไปมันก็เหมือนกับว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของโอกาสใหม่ๆหละนะคะที่ยังเข้ามาอยู่นะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะมีค่าใช้จ่ายแต่ว่าจะเป็นชุอกโกแเหมือนกันนะเหมือนกับว่าอาจจะมีการขายทรัพย์สินบางส่วนออกไปแล้วได้เงินก้อน กลับเข้ามาแบบนี้อันนี้ถือว่าการเงินจะเกิดโอกาสเหมือนกันนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดไม่โดดเด่นนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาความรักต้องปรับกันในช่วงเน,นี้ก็แก้เคดซะแยกห้องกันนอนนะคะก็จะทําให้ความรักดีมากขึ้นนะคะหรือบางคู่ที่กําลังแต่งงานกันก็ไม่ต้องจดทะเบียนอะ่ะนะอันนี้คือเป็นการแก้เค็ดนะคะ ส่วนคนที่เกิดนะคะปีจอวันจันนะ,ะโอกาสในเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆจะเกิดขึ้นถือว่าการทํางานยังโดดเด่นนะคะแต่อาจจะมีความล่าช้าเกี่ยวข้อกับสัญญาบ้างนะคะก็ให้ไปรอบครอบตรวจสอบดูนะ,ะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ยังมาจากงานอยู่นะคะถือว่ายังเกิดโอกาสเช่นเดียวกันแต่ให้รอบครอบเรื่องของสัญญาค้าประกันต่างๆหลีกเลี่ยงเลยไม่ควรเข้าไปค้ำประกันอะไรในช่วงเดือนนี้ส่วนในเรื่องของความรักนะคะถือว่ายังไม่ ถึงว่ามีคนมาคุยนะแต่ยังไม่ลงตัวนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาความสัมพันธ์ต้องปรับกันนะคะ คนที่เกิดนะคะปีจอวันอังคารนะคะเดือนนี้ถือว่าการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือโอกาสต่างๆจะเข้ามาแต่ให้ระวังในเรื่องของทิฐิหรืออีโกโน้นะจะทําให้สูญเสียโอกาสไปได้คือบางคนนี่มีคนติดต่อง,งานมาหรือว่าชักชวนให้ไปทํางานต่างประเทศแบบนี้ก็รู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมเรายังกลัวอยู่ก็ทําให้โอกาสต่างๆที่เกิดขึ้นสูญเสียไปโดยใช่เหตุน,นะคะฉะนั้นนะคะโอกาสเข้ามาแล้วนะคะควรที่จะรับกับโอกาส ที่เข้ามาแล้วก็เปิดกว้างให้เยอะๆนะจะทําให้ส่งผลดีนะ,ะหรือบางคนในเรื่องของการเดินทางหรือการทางานอาจจะล่าช้าบ้างแต่ยังเกิดโอกาสอยู่นะ,ะการเงินรายได้ยังเข้ามานะคะแต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนหรืออาจจะมีความขัดแย้งด้านการเงินเกิดขึ้นบ้างแต่มองว่ายังเกิดโอกาสนะคะส่วนในเรื่องของความรักก็สําหรับคนโสดเนี่ยนะคะ มีโอกาสที่จะพบรักนะแต่ว่ายังเป็นความรักที่มีอุปสรรคอยู่นะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาอันนี้ต้องไปปรับความสัมพันธ์กันนะคะคนที่เกิดปีจอวันพุธเนี่ยเป็นเดือนที่เหนื่อยที่สุดเลยนะคะก็เป็นเดือนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของการทํางานด้วยนะคะมีการปรับเปลี่ยนมีการยกย้ายไม่ว่าจะเป็นการย้ายงานเปลี่ยนงานยกย้ายตําแหน่ง หรือว่าอาจจะยกย้ายช่วงเวลาการทํางานนะคะหรือมีการขยายธุรกิจเกิดขึ้นความรับผิดช,ชอบค่อนข้างมากแต่ความก้าวหน้านะยังไม่ค่อยเด่นชัดเลยนะคะก็เป็นเดือนที่เหนื่อยมากๆในเรื่องของการทํางานด้วยก็มีสติแล้วก็รอบคอบด้วยเอกสารสัญญาให้ดีนะคะมองว่าปัญหาต่างๆหรือเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยเนี่ยนะคะหน้าที่จะยังเกิดโอกาสอยู่ในช่วงเดือนนี้บางคนก็อาจจะมีการขยายช่องทางหรือขยายช่วงเวลาการทรําธุรกิจด้วยนะคะก็ะมองว่ายังเกิดโอกาสนะส่วนในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะ ฉะนั้นต้องเรามาระวังเรื่องของความรักสําหรับคนโสดไม่โดดเด่นนะหลีกเลี่ยงไปก่อนส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาอาจจะมีปัญหาชีวิตคู่กันนะคะแล้วก็คนรักอาจจะนอกใจนะหรือว่าจะมีปัญหาไม่เข้าใจกันนะ,นะคะฉะนั้นต้องปรับความสัมพันธ์กันให้เยอะ คนที่เกิดปีจอวันพฤหัสบสดีนะคะมองว่าเดือนนี้จะมีเรื่องของการเดินทางนะคะหรืออาจจะมีข่าวทางไกลนะหรือมีคนมาเยือนนะ,ะหรือธุรกิจการงานนะคะที่ทําอยู่เนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทําให้เกิดในเรื่องของความก้าวหน้านะคะเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของงานหรือธุรกิจด้วยนะคะเร<ม>ื่องของการเงินรายได้ยังดีอยู่นะคะส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดเนี่ยอาจจะพบรัก ทางไกลนะหรือพบรักจากการทํางานนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วความสัมพันธ์ยังส่งผลด้านดีมากๆนะคะ คนที่เกิดปีจอวันศุกร์โดดเด่นในเรื่องของการทํางานเลยนะคะประสบความสําเร็จมีความก้าวหน้านะคะมีโอกาสเลื่อนขั้นเ่อนตําแหน่งหรือผลงานนะคะเป็นที่นับถือนะคะหรือเป็นที่ชื่นชมนะ,ะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะการเงินรายได้ดีนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเงินก้อนโตปรากฏขึ้นหรือมีทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเข้ามาด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าจะมีโชคการเงินส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนที่ยังโสดอยู่นะ,ะก็ถือว่าจะมีความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะ ในการพัฒนากันส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วถ้ามีความคิดจะลงชุนร่วมกันถือว่าลงชุนร่วมกันได้หรือความสัมพันธ์รักยังกลับมาปรับนะคะกันได้อยู่แต่ต้องหาเวลาใกล้ชิดกันให้เยอะๆหน่อยนะคะคนที่เกิดปีจอวันเสาร์นะถือว่าธุรกิจการงานก็โดดเด่นเช่นเดียวกันโดยเฉพาะคุณสุภาพสตีเนี่ยนะ,ะต้องบ่งบอกว่านะมีโอกาสที่จะก้าวหน้าเลยแหละ นะคะแล้วก็อาจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยนะคะรวมถึงคุณสุภาพบุรุษนะคะที่เกิดวันเสาร์เนี่ยนะดวงนาลีอุปถัมภ์นะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดถือว่าโดดเด่นนะคะคนที่เข้ามาพูดคุยสามารถพัฒนากันได้ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาอาจจะมีธุรกิจร่วมกันนะหรือย,อยังอุปถัมภ์กันอยู่นะซึ่งทําให้เรื่องของความรักหรือชีวิตคู่ลงตัวมากๆเลยนะคะ วันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะประกอบกิจการงานแล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสําเร็จในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์นะคะวันอังคารวันจันทร์ค่ะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้ก็คือนะคะวันพุธแล้วก็วันอาทิตย์ค่ะ ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจนะคะที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปเลยวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ